สวัสดีครับไม่ได้พบกันตั้งนานครับวันนี้จะมาทำสปาเกตตี้ขี้เมาทรงเครื่องครับนะครับก่อนอื่นเราเอาพริกตำกับกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะลบไปผัดกันนะครับใส่น้ำมันครับอันนี้ก็ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดเนี่ยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้ที่บ้านชอบรสจัดนะฮะทานกัน4คนก็ทำจัดเต็มครับวันนี้เรามีทั้งกุ้งนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรไก่ครับใส่เนยลงไปหน่อยครับเพิ่มความเข้มข้นครับจะได้หอมเนยด้วยนะฮะก็เช่นเคยครับเป็นสูตรมั่วๆของคุณแม่นะฮะก็ใครจะลองไปทำตามดูก็ได้นะครับอร่อยนะครับไม่ได้มีหลักการอะไรนะครับเอาครับเอาเนื้อสัตว์ผัดลงไปผัดให้สุกครับใส่ไก่ลงไปเลยนะครับครับเราผัดไก่นะครับพอใกล้ๆสุกเราก็ใส่กุ้งเลยครับกุ้งใส่ทีหลังนะฮะกุ้งสุกง่ายนี่พริกกระเทียมนี่สะใจฮะพอกุ้งเริ่มสุกนะครับเราก็ใส่ผักที่สุกย่างลงไปก่อนฮะวันนี้จะมีแครอทนะครับเดี๋ยวใส่แครอทลงไปก่อนนะครับเอาแครอทลงไปผัดนะครับให้สุกนะฮะน่าทานนะครับนะครับเราก็ใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปนะครับผัดให้สุกนะฮะวันนี้เรามีเห็ดด้วยนะฮะเราใส่เห็ดลิ้นจี่ลงไปครับใครจะใช้เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอะไรก็ได้นะครับนี่มีอะไรอยู่ในตู้เย็นก็ใส่ไปครับเห็ดก็สุกง่ายนะครับเดี๋ยวเตรียมเส้นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เส้นลงไปครับเส้นนี้เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการพอต้มเสร็จก็ไปเอาน้ำมันใส่ลงไปหน่อยนะฮะมันจะได้ไม่ติดกันเราก็เริ่มปรุงกันเลยครับใส่ซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวครับรสชาตินี้ปรุงแล้วก็ชิมนะฮะซอสปรุงรสครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใส่น้ำพริกเผาลงไปนิดนึงนะฮะสีจะได้สวยๆนะครับเพิ่มรสชาติด้วยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้นะฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโรยพริกไทยไปหน่อยครับเพิ่มความหอมนะครับเรามีมะเขือเทศด้วยนะครับใส่ตอนท้ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะเละนะครับแล้วก็ตามด้วยใบโหระพานะครับหอมมากครับใบกะเพรานะฮะไม่ใช่โหระพานะทุกอย่างให้เข้ากันครับแม่ใส่นมคาร์เนชั่นไปหน่อยฮะเพิ่มความข้นเหรอให้มันเส้นไม่ข้นเกินไปให้เส้นไม่ข้นเกินไปคือไงเส้นไม่ข้นเกินไปไม่แห้งเกินไปอ่ะลองดูนะครับของหกแล้วทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยก็โอ้โหนี่หอมใบกะเพราขึ้นมาเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาไปตักเสิร์ฟกันครับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสปาเกตตี้นะครับขี้เมาทรงเครื่องนะครับน่าทานไหมครับนี่นะฮะก็ลองไปทำดูครับเมนูง่ายๆนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ